คุณทรายแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อทรายเป็นลูกครึ่งเราฝรั่งเศสแต่อยู่ไทยมา5ปีเป็นอาชีพนักมวยครับอ๋อเป็นนักมวยเฮ้ยดูเล็กอย่าแซวเยอะเดี๋ยวโดนต่อยได้แต่ว่าไม่ค่อยชัดครับไม่ค่อยชัดแต่เขามาถูกทางนะเขาบอกว่าเป็นแบบออกแนวออกกำลังกายอ่ะอ๋อใช่ไหมใช่ใช่ออกกำลังกายใช่ครับเขาเป็นนักมวยนะฮะไปเจอกันที่ไหนยังไงคะตอนแรกเลยคือเป็นเพื่อนกันใน Facebook อะค่ะแต่ว่าไม่เคยทักกันมาก่อนเลยแล้วก็อยู่ดีหลังจากไฟท์นึงที่เขาบาดเจ็บที่จมูกอะค่ะก็เหมือนเขาก็ทักเรามาว่าไปเอ็กซเรย์ราคาเท่าไหร่ไปที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นก็คือคุยกันมาตลอดแล้วก็นัดเจอกันนะคะทำไมไปถามเขาทำไมไม่ไปโรงพยาบาลก็มันไม่เคยรู้จักโรงพยาบาลที่เป็นพับลิกแล้วก็แอนเขาเป็นพยาบาลแล้วพอดีก็มีความถามอะไรเนี่ยคิดอะไรกับเขาไหมตอนนั้นไม่แค่เขาก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฉยๆแล้วก็ดูเป็นรูปนักวิ่งก็เข้าไปดูน่ารักแล้วก็เห็นเป็นพยาบาลแล้วก็มันก็ทักเรื่องนี้ครับทักเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้ชอบพอดีว่าเจ็บจมูกพอดีเจ็บจมูกใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็เลยทักไปโดยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรแค่เอ็นรูปแล้วก็เออน่ารักแล้วก็เป็นนักวิ่งอะไรเนี้ยเขาบอกปุ๊บก็น่าจะจบทำไมคุยต่อก็มันรู้สึกเขาแบบใจดีอะไรเนี้ยแล้วพอดีเพื่อนไปดูน้องแล้วเพื่อนมีแฟนทุกคนแล้วผมไม่มีคู่แล้วก็เก่าๆลนนี่เนาะทำไงดีอะเราไม่มีคู่มีคู่ก็ชวนฟิล์มไปดูด้วยเดี๋ยวก่อนหลังจากคุยกันนานขนาดไหนถึงจะไปดูหนังกับเขาประมาณ1อาทิตย์ค่ะนี่เจอกันครั้งแรกเขาคิดว่าฟิล์มไม่ชอบหน้าเขาเพราะอะไรเพราะอะไรฮะมันเขาดูนิ่งๆแล้วก็ไม่เคยยิ้มไม่เคยทำอะไรแบบชอบอะไรรู้สึกไงบ้างเขาชวนไปดูหนังก็ดีใจค่ะแต่ว่าเขาชวนออกเดทแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเราไม่ลังเลเลยเหรอว่าอุ๊ยตอนนี้มาชวนเราดูหนังอะไรอ่ะก็ลังเลนิดนึงค่ะแต่ว่าลังเล2วิใช่ค่ะ2วินานสมมุติเขาทักมาแบบชวนไปดูหนังเราตอบเขาไปเลยไหมหรือเราจะสงวนท่าทียังไงเราก็แบบขอดูสักพักนะว่าว่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขอดูคิวก่อนนะว่าว่างหรือเปล่าแต่ว่าตารางโล่งครั้งแรกประทับใจเขาไหมไปดูหนังก็ประทับใจค่ะเขาก็ดูน่ารักดีชวนคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นเดทแรกแล้วก็เป็นผู้ชายคนแรกอะไรเงี้ยที่ชวนเดทอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราคิดไหมว่าจะมีแบบว่าชาวต่างชาติมาชอบเราอะไรเงี้ยก็ไม่คิดค่ะเพราะว่าคิดว่าไม่ใช่สเปคเพราะว่าส่วนใหญ่ก็แบบชอบคนเซ็กซี่อะไรเงี้ยก็คุยกันได้ประมาณ3อาทิตย์ค่ะก็เป็นแฟนกันใครขอครับผมขอเองคุณขอเองอ่ะแสดงว่าคุณชอบเขามากอ่ะอะไรครับชอบเขามากถึงก็หรือแค่เหงาตอนนั้นไม่ได้เหงาครับ แค่มันก็น่ารักดีแล้วก็มันดูเป็นคนดีแล้วก็เขาบอกว่าไม่มีแฟนอะไรเนี่ยก็บอกน่าสนใจแล้วก็ลงคบกันก่อนเนี่ยเขาก็เซย์เยสเลยพอเขาขอเป็นแฟนเราวันนั้นรู้สึกไงบ้างโอ้โหแฮปปี้ค่ะผู้ชายคนแรกแฟนคนแรกเลย พอเป็นแฟนแล้วเขาพูดเยอะขึ้นไหมตอนแรกไม่เยอะขึ้นแต่ตอนนี้เยอะมากเยอะมากเยอะไปแล้วอันนี้เยอะไปแล้วคบกันมานานขนาดไหนแล้วฮะถึงตอนนี้ตอนนี้5ปีครึ่งครับ5ปีครึ่งปีครึ่งปีครึ่ง5ปีครึ่งใครฮะคนไหนคนนี้แหละคนนี้พูดไทยไม่เก่งแล้ววางแผนอนาคตไว้ว่ายังไงก็คบกันเรื่อยแล้วก็แต่งงานมีลูกอะไรเนี่ยโอ้ยคุณอยากมีลูกเหรอมีลูกกับคนนี้เหรอมาถึงวันนี้แล้วมีอะไรอยากจะบอกกันบ้างฮะก็อะมองหน้ากันมองหน้ากันหน่อยผมเคยเป็นคนไม่ดีแต่ว่าต้องติดคบกันผมพยายามทำดีที่สุดแล้วก็ผมอยากอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะครับตีนะฮะก็ขอโทษที่บางทีแบบทำตัวไม่น่ารักหรือว่าขี้งอนก็บางทีก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะก็อยากบอกว่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ